คักคักคุยกินก็แบบกะปิสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุคนครับผมเป็กควันแดกไม่อีกแล้วครับพี่น้องวันนี้มาครับเนี่ย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 ก๋วยเตี๋ยวหมูลำตัวครับพี่น้องวันนี้แซ่บๆยังมาแรงเนาะพี่น้องเนาะยังมีมื้อนี้เขามีลูกหลวดนําลูกหลวดแล้วก็มีโหระพาเนาะพี่น้องเนาะมีกระเทียมแซ่บเนาะพี่น้องกระเทียมแซ่บแล้วก็เนื้อนี่เนื้อฉ่ำๆเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนื้อหมูเห็นบ่ฉ่ำๆเลยพี่น้องพิเศษพิเศษหมูครับผมพิเศษหมูแซ่บๆน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมาๆบ่ล่ะก็ก่อนสิกินเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิกินตามประเพณีวัฒนธรรมของเปกก่อนแรกพี่น้องเอาจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพอกินข้าวแซ่บก็ผมน้ำหวานขวดหน่อยก็เอาครับเนี่ยเปกเนี่ยน้อยพี่น้องเลยเอ้าเอาจวดออกไปแล้วกินยังกระแซ่บโอ้ลืมบอกเลยพี่น้องมีกะปิผมเนี่ยเนี่ยโอ้คุยกับกะปิหน่อยเนี่ยลูกหลวนเขาคุยกับกะปิแซ่บแล้วก็มีไอ้ยังกับพริกเผาพี่น้องเนี่ยพริกเผาห่อเอ้าใส่เข้าไปพี่น้องบ่ว่ากันเนาะความแซ่บเอาบ้างเอ้าหมักไผ่หมักมันพี่น้องหมักเผ็ดก็ใส่หลายแต่ว่าเฮาบ่ใส่หลายหรอกเพราะว่าเฮามีลูกหลวนอยู่เนี่ยใส่พริกเผาหน่อยนึงใบสดหน้ามันขึ้นอืดไว้แล้วพี่น้องที่ตั้งกล้องได้ตากระปุงไว้แล้วล่ะปุงใส่ยังกว่าเพิ่นน้ำส้มน้ำปลายังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาซิมเบิ้งก่อนเนี่ยเอาเข้าทีเข้าทางแล้วขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ขออนุญาตเด้อแซ่บๆเหมือนกันครับผมนะตอดใส่อีกหน่อยยังอีแซ่บเนี่ยอันนี้ร้านประจำเด้อพี่น้องนี่โอ้เพิ่นเฮ็ดแซ่บกินย่อมได้นี่บ่ผิดหวังอยู่แถวข้างหมู่บ้านแฟมิลี่น่ะคักคักคุยกินก็แบบกะปิเนี่ยจำๆเลยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยหมูนุ่มปีกับปีใส่กับเนื้อหมูพี่น้องจำผ้าห้องอุบอวบเลยดื่มกับพี่น้องมีแคบหมูน้ำเสียนอนบันเป็นไก่ห้องเดี๋ยวพี่น้องแคบหมูเอาแคบหมูน้ำเนี่ยเทใส่เลยกรอบกรอบเดี๋ยวกลับห่อคักคักมันอ
เนื้อหมูฉ่ำหอยเทียมแซ่บเนื้อหมูก็นุ่มขนาดโอ้เก็บแดนขวาผื่นก็ปกติจับรูปแบบเนี่ยซ้ำเชื่อมือแซ่บโอ้ระบายดีขนาดหยอดไปเด้อโอ้ลูกด้วยเรามาหน่อยพอพี่น้องเอ้ยมา 3-4 หน่วยบัดสําเสียบอยู่
โอ้มีอาจารย์มาหยอกน้ำมันของมึงอร่อยไหมโอ้เสียบเลยอันนี้ถือมากทุกมึงไม่เป็นหรอกพิเศษพิเศษหมูโอ้คักคักคักมึงเยี่ยมเออกินกระเทียมมีหนังขับลมโอ้ได้เห็นเลยโอ้ร้านนี้คักคักพี่น้องแซ่บน้ำซุปกันโอ้กลมกลมตั้งแต่เห็นงานมาอยู่พักอยู่แถวนี้เนี่ยไปร้านนี้ตลอดเลยแซ่บอยู่ข้างหมู่บ้านแฟมิลี่คักมื้อนี้เนาะพี่น้องเอ้ามื้อนี้เนาะพี่น้องเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยอมรับว่าจังซี่เลยแซ่บเนาะคลิปหน้าเฮาไปพอกันใหม่คลิปนี้มื้อนี้บรรยากาศแบบนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะยังไงยังไงก็อย่าลืมเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับสำหรับมื้อนี้เป็กก่อนแดกขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ